ใช้กายของเราในมีประโยชน์ว่าท่านทั้งหลายก็ได้เข้าวัดเข้าวาแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วไม่ใช่ว่าเข้าวัดอยู่เฉยๆนอนนี่เราใช้มีอะไรจะช่วยได้บ้างก็ช่วยมีอะไรจะทำเราก็ทำนี่แหละใช้กายของเรายกเป็นมหาบุญมหากุศลนะครับเช่นว่าวันนี้อยู่วันนั้นมาเมื่อไรก็เจ็ดทุ่มพื้นไม่มีใครใช้เราแล้วน้ำใจของเราศรัทธาของเราเจ็ดทุ่มบาดกวาดอย่างสะอาดก็ใครเห็นก็สบายตาน่าสบายใจจะได้ทำให้คนอื่นสบายกายสบายใจสบายตาเราก็ได้มีความสุขสบายเหมือนกันนั่นแหละหลายโยมหลายท่านนั่นแหละเดอะรวมตัวท่านโยมแม็กซ์สุสีโยมแดงโยมบวนโยมจิ๋วกระไรทำอยู่ทุกวันนั่นแหละจะนั้นจะมีแบบทำความสะอาดในคิดชินบางทุกวันทุกวันนั่นแหละก็แสดงว่าใช้การของเราเนี่ยเป็นมหาบุญมหากุศลนึกถึงอะไรวันนี้หมดเวลาไปห้านาทีสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเป็นบุญมหาศาลใช้การของเรามีประโยชน์ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนอกจากเรามีกำลังกายจะทำอะไรได้เราก็ช่วยในการทำบุญทำทานรักษาที่นำเจริญภาวนาช่วยไว้ว่าอารามด้วยศาสนาในโดยกายก็ไม่ต้องลงทุนสักเดือนหนึ่งบาทหนึ่งลงทุนกายอย่างเดียวกับนำกายอย่างเดียวก็ย่อมเป็นมหาบุญมหากุศลถ้าจะดูธรรมดาธรรมดาก็มันยังไม่มีอะไรพิเศษละในถ้าจะศึกษาในพระธรรมคัมภีร์เราจะได้เห็นเมื่อสมัยพุทธกาลนู้นนั่นก็มีก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนั่นแหละทำบุญยิ่งใหญ่เป็นเจ้าคณะอำเภอนั่นแหละทำบุญยิ่งใหญ่ก็บอกให้ลูกน้องของท่านนั่นแหละเป็นผู้จัดการก็ถวายพระสงฆ์เป็นปันพันลูกนั่นแหละก็เมื่อตายไปพูดไปเจ้าคณะอำเภอหนึ่งนายอำเภอหนึ่งผู้เป็นนายอำเภอไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะผู้ที่เป็นลูกน้องช่วยด้วยกายนั่นแหละไม่ได้ลงทุนสักบาทหนึ่งเลยตายไปเกิดที่สวรรค์ชั้นที่สองสูงกว่าเจ้าภาพนายอำเภออันนี้เพราะอะไรที่นี้ก็นายอำเภอก็เอาเงินลงทุนจะดูปัจจัยอย่างเดียวนั่นแหละเขาไม่ได้ทำอะไรผู้ได้ช่วยเหลือเรื่องการทำบุญนั่นแหละทำโดยตนเองจัดการโดยตนเองเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาก็ทำบุญอย่างบุญกุศลของตนนี่แหละทำอย่างจริงใจมีเจตนาศรัทธาอย่างเต็มที่ช่วยงานบุญจนเสร็จท่านก็แฮปปี้เหมือนกันนะดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือในการทำบุญทำทานก็ตายไปก็เกิดที่ดาวในสวรรค์ชั้นที่สองไปอันนี้จะให้เห็นว่าการที่เราช่วยเหลือในการทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมการเจริญภาวนาที่เราช่วยวัดวาอารามช่วยเฉพาะงานพระพุทธศาสนามีอานิสงส์ผลประโยชน์มากนะบางครั้งเราไม่มีอะไรเราไม่มีจรูปปัจจัยจะช่วยเราช่วยแต่เพียงกายแค่นั้นเนี่ยมันจะพูดไปมันยังจะน้อยใจเสียใจตัวเองที่ได้ไม่มีโอกาสทำบุญยิ่งใหญ่จริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นละเจตนาของผู้ที่ทำนี้มีความยิ่งใหญ่มันยังงานบุญของตัวเองนั่นแหละนะไม่ได้เห็นแก่ตัวนั่นแหละมีอะไรสามารถทำได้ก็ทำอย่างเต็มที่อันนี้เป็นมหาบุญมหากุศลอยู่ใหญ่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็บางท่านก็ ไม่ได้มาช่วยผู้อื่นไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่เคยจะได้ก็มีทีนี้เราก็มีความรู้ความสามารถแล้วความสามารถของคนเรานี่มันก็มีหลายอย่างนั่นแหละเนื่องจากการศึกษาเราเรียนเ
้เขาก็ทำได้ก็มีมากมายก็คนก็มีความสามารถทำนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้ความสามารถของตนนี่แหละสติปัญญาของตนเพื่อมีประโยชน์แก่สังคมมีประโยชน์แก่ศาสนาเรามีประโยชน์แก่วัดวาอารามเราก็ใช้ความสามารถของเราอันนี้ไปอันนี้ก็เป็นมหาบุญมหากุศลเหมือนกันอันนี้เนี่ยสิ่งไม่ใช่ว่าเรามีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ใช้ให้มีประโยชน์จะจบปริญญาแค่ไหนก็ตามก็แทบจะไม่มีความหมายเราแทบจะไม่มีความหมายเลยเราก็ต้องใช้ความสามารถของตนเนี่ยให้มีประโยชน์แก่สังคมมีประโยชน์แก่ศาสนาวัดวาอารามถ้าอย่างนั้นก็สติปัญญาของเรานี่เราไม่ใช่พอใช้คนเดียวนะเราใช้ให้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนี่ก็เป็นมหาบุญมหากุศลยิ่งใหญ่แต่เนื่องจากวาจาของเราบางท่านก็พูดก็ไม่เคยจะกระด้างอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งพูดก็ไม่เคยจะได้หรือพูดอาจจะไม่เคยจะพูดเป็นอาจจะมีพูดเรื่องพูดเป็นนี่ก็เช่นเดียวกันเราพูดเกมเราพูดเป็นให้รู้จักพูดนะพูดให้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นพูดให้มีประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นผู้เป็นผู้สอนพูดให้มีผลประโยชน์แก่กับวัดวาอารามแก่ศาสนาเราต้องรู้จักพูดนะ